สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูย่างง่าอะไรเนี่ยทุกคนฉันขอเลยแกพาทุกพรีเซนต์เลยหรอมากมากเวรี่เวรี่ฉันต้องบอกเลยว่าฉันน่ะเคยดู MV แล้วแล้วรู้สึกว่ามันจึ้งมันตราตรึงมากแต่มันคงนานแล้วทุกคนก็คงได้ดู MV แล้วแต่รู้สึกว่าอยากมาทำรีแอคชั่นเพราะเธอยังไม่ได้ดูใช่ยังไม่ได้ดูฟังแต่เพลงใช่เราอ่ะได้ติดตามวงการบันเทิงของเกาหลีศิลปินหลายๆท่านหลายแบรนด์และ MV เพลงเพิงท่าต้งท่าเต้นเราก็รู้สึกว่าประทับใจในเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาโปรดักชั่นเขาดีจังคือสเกลเขามันได้มันน่าผลักดันถูกต้องแล้วฉันน่ะพอมาดู MV เนี้ยโดยบังเอิญฉันรู้สึกว่านี่แหละของคุณภาพของไทยที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เทียบเท่าลดเกิดลดเวอร์ทั้งโปรดักชันตัวศิลปินเนื้อเพลงดูแล้วเธอจะรู้ว่าจึ้งฉันภูมิใจแทนแฟนๆโฟอีฟมากที่แบบศิลปินคือแบบโคตรมีคุณภาพอ่ะคือมันเลิศมันดีมากจริงๆอ่ะทุกอย่างดูเข้ากันอ่ะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกับพูดไปก็ไล่บอยไอ้เป็นครับฉันโคตรนะเป็นน้องอาอายเออแต่ฉันไม่ค่อยอายแหละแอแอค่ะหนูอ่ะพูดไปก็ไล่บอยพูดเป็นคนรถจับเลิศอ่ะมุมกล้องคือจึ้งโอ้ยเฟเวอร์มุมกล้องเลิศมากเลยอ่ะก็โหดเลิศอ่ะไปโอ้ยเปลี่ยนชุดด้วยน่ารักอ่ะเป็นคิซี่ไม่ได้เต้นทุกคำเต้นทุกบีทำได้ไงเนี่ยเฮ้ยดูดิอ่ะไม่มีท่อนร้องด้วยนะI'm gonna go.
ถ้าเกิดตัดภาษาไทยออกไปอ่ะเออฮะเข้าใจป่ะมันเป็นแบบว่าอินเตอร์อินเตอร์มากคือมันทุกช็อตอ่ะทุกคนก็จะเออปิดตาเออแบบทั้งที่อย่างที่ฉันบอกอ่ะโปรดักชั่นเสื้อผ้าหน้าผมดนตรีด้วยนะใช่เออมันไม่มีที่ติเลยอ่ะจริงโปรดิวโดยใครเนี่ยพี่อะไรอ่ะแจ๊บพี่แจ๊บ The Rich Man Toy เขาก็มีสไตล์ที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ชื่นชมมากสำหรับ MV นี้ของ 4EVE ดีมากเลยอ่ะจริงแล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นคำพูดของยุค90ด้วยปะใช่ไหมน่าจะหรือเปล่าแบบพูดไปก็ไหลบ่อยพูดไปก็แบบก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเลิศอะแต่ที่สำคัญคือแบบคือเราอะติดตาม 4EVE มานานมากแล้วแล้วเขาไม่เคยหยุดเลยเก๊ป้าบางเราเห็นอะเออที่แบบว่าบางทีมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเออเราเห็นโฟอีฟอะมาตลอดเออแล้วเขาก็พัฒนากันตลอดอะใช่เพราะตอนแรกอะที่แบบจำได้เลยอะพี่เพลงออกมา3คนปะอะไรอะอะไรอะเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าเนี่ยแล้วก็แบบเพิ่มสมาชิกเข้ามาอ๋อหรอเออตอนแรกเขาปล่อยมา3คนเออเนี่ยฉันว่าฉันจึ้งมากเลยอะแค่แบบตอนแรกตามห่างๆนะก็แบบไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่โอ้โหเขาไม่หยุดแล้วมันจึ้งขึ้นเรื่อยๆอะมันขึ้นเรื่อยๆจะบอกอย่างนี้แหละ มันคือแบบว่าแล้วแต่ละคนอะถ้าร้องแบบสดอะเลิศมากเพราะว่ารายการร้องข้ามกำแพงก็คือสาวๆไปออกบ่อยมากแล้วได้โชว์แบบเนื้อเสียงจริงอ่ะก็คือไม่มีใครตายใหม่ไม่ตายเลยคือเก่งมากแล้วเรื่องนั่นแหละมันภาพรวมมันโอเคไงก็คือได้ทั้งร้องได้ทั้งเต้นเอนเตอร์เทนก็ได้ถูกต้องเลิศอ่ะจริงแล้วเป็นวงหญิงเหมือนเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกปะที่ได้ขึ้น Impact อ่ะใช่ก็คือเป็นทีป๊อปของจริงอ่ะใช่อยากแบบว่าให้น้องแบบเป็นที่รู้จักแบบเยอะมากๆนี่คือแบบความแบบเชิดหน้าชูตาของเราเลยนะคะก็ฝากด้วยสำหรับพูดไปก็ไลฟ์บอยของ 4EVE นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมไปปั่นวิวนะครับแล้วก็ฟังเพลงพอๆแบบนี้ได้นะครับทาง 4EVE Channel นั่นเองนะครับ YouTube นะครับพูดไปก็ไลฟ์บอยขนาดไม่พูดนะเนี่ยไม่มีเลยโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนนะจ๊ะอะไรอ่ะ comment. วันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจสองคนนั้นนะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายฉันต้องซ้อมแล้วอ่ะมันมีชาเลนจ์ฉันว่าแกเต้นเป็นละอ่ะแกรู้ได้ไงอ่ะใช่แกออกเป็น3ชาติ3อะไรไปตลอดไปก็ไล่บอยเฮ้ยเห็นไหมล่ะอย่าบอยแฮร์รุ่งบอยจังเฮ้ยแปลงเขาหมดเอากง